เราดูจากภาพภายนอกนึกว่าเป็นคนรวยแล้วก็มีคุณภาพแต่รวยหรือเปล่าเราไม่รู้แต่คุณภาพตกต่ำมากรู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียเวลามันถึงเวลางานมันไม่ได้อย่างที่คิดเลยคือมันไม่ได้มีความพร้อมก็อดทนขอโพเดียมขออะไรก็ไม่ได้เป็นการเปิดแถลงข่าว press conference ที่ต้องถือไมค์เหมือนนักร้องบ้านนอกอ่ะทุเรศไหมล่ะทุเรศแต่เป็นแบ็คดรอปที่น่าสงสารมากน่าสมเพชเหมือนที่กั้นซ่วมอ่ะก้ำกืนฝืนทนอายก็อายทำเวทีก็ทำไม่ทันทำอะไรก็ไม่ได้พวกผมไปทำเวทีกันเองที่ทนไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คือวันที่ไปล่องเรือแหละจริงๆแล้วก็ต้องเสียค่าปรับนะแต่ผมพูดไว้เลยว่าผมไม่อยากได้เงินพวกเขานะออกมาได้ก็บุญละเขาเป็นคนสิ้นคิดอะครับผมบอกเลยเขาเป็นคนที่บอกผมพูดเลยว่าไม่กลัวหรอกจะฟ้องก็ว่าโง่มากโคตรโง่เลยก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียเวลาแล้วก็รู้จักเขาน้อยไปนะเพราะว่าเราดูจากภาพภายนอกนึกว่าเป็นคนรวยแล้วก็มีคุณภาพแต่รวยหรือเปล่าเราไม่รู้แต่คุณภาพตกต่ำมากคือก่อนหน้านี้อะไรทำให้เราตัดสินใจจับมือกับเขาก็สาเหตุต้องบอกว่ามาจากเมียนมาที่ยกเลิกเนื่องจากว่าความไม่มั่นคงเราก็เลยถาม ประเทศในสมาชิกตอนต้นอาจจะเป็นญี่ปุ่นแต่เผอิญว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดเรื่องโรงแรมทางนี้เขาก็คิดว่าเขาทำได้เราก็เลยบอกว่างั้นก็ทำไปครึ่งหนึ่งค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกหน่อยค่าอะไรใดๆก็จะถูกหน่อยครับก็เลยให้เขาทำเพราะว่าเราก็รู้จักเขามาประมาณ2ปีค่าแฟรนไชส์เราก็เก็บเขาก็ยังสูงนะครับสำหรับประเทศแถบนี้ก็ถือว่าสูงมากพี่วัดพอจะบอกได้ไหมกับการที่เขาจัดงานในรูปแบบพาร์ทไทม์เขาใช้เอาจริงๆเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยนะฮะก็คงก็เยอะอยู่อันนี้ต้องยอมรับว่าเยอะแต่ว่าโดยแคชเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เราได้คุยกันเราได้เซ็นสัญญากันมีสัญญาเป็นล่ำเป็นสันนะครับเป็นเอกสารชัดเจนว่าเขาจะต้องทำอะไรและเรามีสัญญาด้วยว่าถ้าไม่สามารถหาตามที่เราต้องการที่ข้อตกลงเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าปรับนะฮะจริงๆเราก็ต้องเสียค่าปรับนะแต่ผมพูดไว้เลยว่าผมไม่อยากได้เงินพวกเขานะออกมาได้ก็บุญละทีนี้เนี่ยเราก็ไปอินสเปกกันถึง2รอบเราไปทำงานมาปรากฏมันถึงเวลางานมันไม่ได้อย่างที่คิดเลยเริ่มจากสเต็ปแรกเลยเมื่อนางงามไปถึงเนี่ยจะต้องมีแบ็กดรอปมีไวเนลที่แอร์พอร์ตมีซิเคียวริตี้ไม่มีเลยมีเพียงแค่คนชื่อเนียดอีกแล้วฮะเนียดแล้วก็เพื่อนอีก2คนรับนางงามแค่นั้นเลยเราก็ไปมันทีมงานเราก็ไปมันก็ไม่มีอะไรจริงขออะไรเพิ่มก็ไม่ได้ก็จะอ้างว่ามันเป็นวันหยุดบ้างที่นี่มันแบบต้องเตรียมล่วงหน้าคือมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะมาเมื่อไหร่เราคุยกันเป็นเดือน2เดือนก็ไม่มีวายนิ้วก็ไม่มีทุกคนไปเช็คภาพได้ว่าเวลคัมเมื่อนางงามมาถึงเนี่ยเราก็จะมีธรรมเนียมสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตไม่มีแบ็กดรอปไม่มีป้ายมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามซึ่งผมก็ค่อนข้างจะโกรธนะครับ Wi-Fi บอกให้เตรียมเป็นพ็อกเก็ตนะสปีดสูงเพราะเราต้องถ่ายทอดตลอดถ้าใครชมงานถ่ายทอดของแชมป์เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกๆคือกระตุกจนผมต้องโทรสั่งว่าเลิกถ่ายคือมันไม่ได้มีความพร้อมก็อดทนนะครับทุกๆอย่างอย่างเช่นของสื่ออย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นบอกว่าจะต้องไปที่โรงแรมหนึ่งนะครับในเครือของ Marriott ซึ่งเราไปอินสเปกผมก็ไปนอนมาแล้วว่าอันนี้ของสื่อมวลชนมีทั้งหมดประมาณ20กว่าห้องจบต้องถามพี่ๆสื่อทุกคนว่าถึงเวลาไปก็ไปที่นั่นถูกไหมแล้วก็ไม่ได้เข้าพักก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ผมนะโดยที่ไม่การบอกกล่าวพี่วัดขออนุญาตถามสเปคทุกอย่างในการจัดงานเรามีการตกลงไว้ก่อนตกลงครับตกลงครับตกลงทุกอย่างเราแบบเราทำงานมีแผนงานค่อนข้างดีมากอย่างสิ่งที่ค่อนข้างจะหนักใจเลยก็คือวันแถลงข่าวมันอยู่ในอันเจนดามาชัดเจนแล้วว่าทีมโปรดักชันผมเนี่ยต้องการลิมูซินคันยาวนะครับเพื่อจะส่งนางงามหน้าตึกนะครับเทละคนเปิดประตูทำเรดคาเปตเดินเข้ามาแล้วก็เอี้ยวไปทางซ้ายมือเพื่อจะเข้าแถลงข่าวเพื่อให้เป็นภาพที่สวยงามปรากฏว่าวันก่อนนั้นเตือนก็ได้เดี๋ยวจัดให้จนบ่ายโมงที่ผมอาละวาดในห้องอาหารผมว่าสื่อบางคนอยู่นะทุนหัวก็อยู่ผมเรียกอามาอาละวาดว่าเฮ้ยนี่เหลืออีกประมาณ2 ชั่วโมงนะงานจะเริ่ม4 โมงนะผมยังไม่เห็นแบ็กดรอปสักอันเดียวไวนิลสักแผ่นก็ยังไม่มีจอสกรีนของโรงแรมเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลซักจอเดียวยังมีโฆษณาสปาในโรงแรมอาหารในโรงแรมซึ่งแบบ เหนื่อยมากเรียกมานั่งคุย4-5 คนมีประจักษ์หลักฐานมี PR มีทำไมถึงทำยังไม่ได้ทำไมถึงทำไม่เสร็จมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วก็แล้วแต่จะอ้างโอเคออกไปทำให้เร็วที่สุดเขาก็รีบออกไปทำอย่างช่วยมาก็มีแบ็กดรอปหน้างานกับแบ็กดรอปที่โรงแรมแต่เป็นแบ็กดรอปที่น่าสงสารมากน่าสมเพชเหมือนที่กั้นซ่วมอ่ะพูดตรงๆเพราะว่าข้างหลังกันกระดกด้วยหินกับถังน้ำแล้วก็ไม่ได้เก็บข้างหลังอายมากถามว่าอายไหมผมโคตรอายเลยจะสังเกตเห็นว่าผมอะมุดทำงานอย่างเดียวผมไม่อยากเจอใครผมไม่อยากเห็นหน้าใครผมรู้สึกแย่ปัญหาของเขาคืองบประมาณเงินไม่มีหรือว่าทีมงานไม่มืออาชีพโกหกครับปัญหาคือโกหกติดนิสัยผมไม่ได้บอกถึงคนกัมพูชานะครับเฉพาะบริษัทชื่อว่า HK7 แล้วก็สกลทีแล้วก็สามีแล้วก็น้องเขาชื่อซาร่าแล้วก็อีกคนที่ผมรู้จักคือเนียดแล้วแค่นี้เลยนะครับโกหกเป็นไฟบอกว่าไม่มีอาเจนดาเนี่ยเรารับกันมานานแล้วทำสคริปต์มานานแล้วประธานในพิธีตอน4 โมงคือรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวจนจะเริ่มงานแล้วเกือบ4 โมงแล้วผมก็คอยแบบถามอยู่ตลอดว่าไปถามเขารัฐมนตรีมาถึงหรือยังนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นปรากฏว่ายังไม่มีใครมาก่อนจะเริ่มงานประมาณ1 ชั่วโมงเสร็จในห้องอาหารผมถามว่าผมต้องการแขกที่มาในงานเยอะเพราะมันจะดูภาพเราเสียมากถ้าแขกกระหล่อมกระแหลมไม่ได้รับความนิยมเขาบอก Don't worry 400ถามทุกคน400เรายังหันไปพูดกับแชมป์เลยว่าเฮ้ยพี่ว่า400เดี๋ยวจะเจอ40คิดผิดครับเจอแค่20ครับในงานวันนั้นแขกมาประมาณ20 คนและผมอายมากผมรีบไปเกณฑ์ช่างหน้าช่างผมไม่รู้พี่ๆจะรู้ไหมที่มานั่งสลอนกันเนี่ยคือพวกขนของพวกขนน้ำช่างหน้าช่างผมมานั่งปนเปเพื่อให้แบบภาพลักษณ์มันดูดีเท่านั้นเองนะครับไม่มีโม้อีกสื่อทุกหัวคะแนนของกัมพูชาจะมางานนี้ทั้งหมดพี่ก็ไปกันเนาะลองหันไปดูสิเจอสื่อกัมพูชาไหมเฮ้ยประกวดนางสาวลำไยบ้านเรายังสื่อเยอะกว่าเยอะ100 เท่า1,000 เท่าไม่มีที่แอร์พอร์ตบอกสื่อจะมาลุมสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีสื่อทุกอันจะต้องมาเป็นนางงามเนี่ยแลนดิ้งถามดิมีไหมอาจจะมีกล้องของตัวเองมาเก็บภาพหรือมีกล้องเพื่อนแบบถือแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ใครเขามีประสบการณ์ในการจัดงานระดับชาติระดับโลกแบบนี้ไหมนะโอ้ผมก็ไม่รู้นะแต่เขาก็ชอบทำตัวอวดรวยนะแล้วเขาก็เป็น National Director Miss Grand Miss Grand Cambodia มา2 ปีเมื่อถึงเวลาปั๊บมันจะมีโชว์ใช่ไหมโชว์รำก่อนเป็นการเปิดตามด้วยท่านรัฐมนตรีรู้ไหมครับอีก10 นาทีโชว์เริ่มถ้าใครอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจะเห็น4 คนแต่งชุดชาวบ้านหน้าผมยังไม่ได้ทำขึ้นไปขอซ้อมผมไล่ลงซ้อมประเด็นเฮ้ยงานมันจะเริ่มทำไมมาตอนนี้เขาบอกว่าก็เดี๋ยวซ้อมแล้วก็แต่งตัวชั่วโมงเดี๋ยวก็เริ่มได้บอกเฮ้ยก็บอกแล้วออนไทม์ผมก็เลยต้องเอาพวกเขาลงเพราะฉะนั้นงานแถลงข่าวจึงไม่มีลำกัมพูชาก็คือ4 คนเนี่ยมาซ้อมกองกอยกันอยู่บนเวทีผมต้องเขี่ยลงเพราะผมยังทำไฟไม่เสร็จกล้องก็ไม่เสร็จนะมันเยอะไปหมดจนในที่สุดเนี่ยเราก็รวบรัดตัดความกะว่าให้รัฐมนตรีขึ้นแล้วจบหันไปถามผมเจอคุณสกลเทียครั้งแรกคืองานนี้ครั้งแรกคืองานนี้เขามาพอดีเลยผมนึกในใจถ้าไม่มาผมก็เริ่มเขามาพอดีเลยประมาณ4:10คุณเทเรซ่าหันไปถามว่ารัฐมนตรีอยู่ไหนเขาหันมาบอกว่าไม่มาเอ้าเมื่อกี้ยังคอนเฟิร์มอยู่เลยในห้องอาหารยังคอนเฟิร์มอยู่คืออะไรเขาบอกไม่มาแล้วทำไมไม่มาอ๋อเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวเขามาตอนเย็นกาล่าทีเดียวอันนี้คือข้ออ้างผมจะเชื่อเขาไหมผมไม่เชื่อผมว่าเขาไม่ได้เชิญนะฮะแต่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยไปอ้างว่ารัฐมนตรีเข้าใจผิดโอเคก้ำกืนฝืนทนอายก็อายขอโพเดียมขออะไรก็ไม่ได้เป็นการเปิดแถลงข่าว press conference ที่ต้องถือไมค์เหมือนนักร้องบ้านนอกนะเหมือนมาธุระมางานแต่งเพื่อนทุเรศไหมล่ะทุเรศเขาไม่อายแต่ผมอายเอาให้มันจบไปแล้วอีกชั่วโมงกว่ามันก็จะเป็นการล่าที่พี่ๆสื่อมวลชนบางคนอยู่ทำเวทีก็ทำไม่ทันจะต้องเดินมาถึงตรงนี้ก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ผมมีภาพหมดเลยนะพวกผมไปทำเวทีกันเอง นะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูย้อนหลังทีเดียวต้องไปช่วยกันทำจนเกือบนาทีสุดท้ายถึงเริ่มงานเขาบอกว่างานกาล่าคนจะเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆเพราะว่ามาไม่ทันตอนบ่ายโอเคผมคาดหวังว่าโอ้โหมันจัดไว้หลายแถวใช่ไหมฮะมันต้องมาเยอะมาไม่ถึง10คนครับที่นั่งโต๊ะผมคือครอบครัวเขาเท่านั้นที่มาและโต๊ะหนึ่งผมถึงสังเกตไหมพี่ๆสื่อที่ไปด้วย20กว่าคนอ่ะแล้วก็รวมผมถึงประคับประคองประเคนว่ากินมานั่งกุศโลบายผมอะยังไม่ได้เรื่องกินหรอกคือช่วยนั่งให้มันไม่น่าเกลียด คือจับมานั่งทั้งแถวเลยทั้งโต๊ะแล้วทำไงอีกอะยังโบอีกผมก็เลยต้องไปเรียก National Director ที่ตามนางงามมาเป็นฝรั่งมังค่าที่นั่งส่องอยู่ข้างนอกมาฉันเชิญเธอไม่ต้องทำอะไรเธอไม่ต้องเสียไม่ต้องแต่งเสื้อผ้ามานั่งเติมถึงจะเริ่มงานได้อ่ะรัฐมนตรีมาเว้นที่ไว้เลยผมแล้วมีรัฐมนตรีหันไปถามอ๋อรัฐมนตรีไม่มาแล้ววันนี้แล้วผมถามว่าทำไมอ่ะเขาก็ไม่ตอบไม่ได้เหตุผลจากเขาเลยหรอเขาจะบอกทำไมเขาเป็นคนสิ้นคิดอะครับผมบอกเลยเขาเป็นคนที่บอกผมพูดเลยผมไม่กลัวหรอกจะฟ้องว่าโง่มากคนโง่เลยรู้สึกว่าเขาไม่เกลียดไม่หรอเขาโง่ฮะพูดชัดๆเลยนะผมไม่เคยให้คำนี้กับใครนะเขาเป็นคนทำงานที่ไร้ซึ่งความคิดเลยพูดได้เลยไร้ซึ่งความคิดไร้ความรับผิดชอบโอเคผมก็ทนให้มันจบไปปรากฏว่าขณะถ่ายทอดอะแองโกลาหน้าอกโผล่มาทั้งเต้าอะแล้วทีมงานผมอะไปขอร้องให้เขาสวิตอะเขาก็ไม่สวิตหลบอะแล้วจะไปจับของเขาก็ไม่ให้จับอะคือมันไม่มี security อะไรเหลือเลยในงานเหล่านี้ที่เล่ามาเหมือนไม่มีอะไรดีเท่าไหร่เลยมีอะไรแย่แบบเล่าแล้วทุกคนตกใจช็อตไปอีกกว่านี้ก็ที่ทนไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คือวันที่ไปล่องเรือแหละนั่นคือปัญหาที่แบบหนักมากเพราะว่าเดินทางไปเนี่ยเขาบอกอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าเรือโอเคผมก็แบบมีรางสังหรณ์ทุกครั้งของงานของคนเนี้ยผมก็บอกกับแชมป์เราไปก่อนเราไม่เห็นอะไรก่อนเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นอะไรก่อนที่นี่เราไว้วางใจไม่ได้ ไปปั๊บนึกว่าใกล้เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านไปข้ามสะพานไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกอยู่หลังโรงแรมถึงจะรู้ว่ามันไกลแล้วมันไกลแล้วมันจะไปไหนล่ะวะเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยไปไหนโอเคก็พอดีน้องเขาโทรเข้ามาก็คือชนชิ้นเนี้ยโทรมาหาแชมป์เขาก็ถามว่ามันอยู่ไหนขอโลเคชั่นหน่อยเขาก็ส่งโลเคชั่นมาให้เหลือประมาณ15นาทีแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าบอกนางงามไม่ต้องลงเรือดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกินสบายกว่าเพราะเรือเนี่ยฝนมันตกมันลื่นมันแย่มันสกปรกมันดูไม่ดีแล้วแชมป์ก็พูดทันทีว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องไปคุณนวัดมาแล้วเราก็กำลังทุกคนกำลังตามหลังมาเราต้องไปที่ท่าเรือเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนกระทันหันแบบนี้ไม่ได้เขามากล่าวหาผมว่าเปลี่ยนเขาว่าโคตรเปลี่ยนเลยผมพยายามจะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนให้กลับไปเหมือนเดิมเขาว่าเปลี่ยนไปเรื่อยเปื่อยรัฐมนตรีใหม่มาไวนิ้วใหม่มีแบบจนเรากลับเชื่อไหมมีใครมีรูปไวนิ้วมั่งผมให้2 ล้านจัดงาน International ไวนิ้วสักแผ่นก็ไม่มีทั้งที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำในข้อตกลงและมันคือเรื่องปกติเขาเอาอะไรมาคิดว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วมันนั่งตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จอยู่ทั้งวันทั้งคืนพี่นวัดเห็นข่าวที่เขาออกมาโต้แย้งหรือยังมันทำให้พี่นวัดเดี๋ยวไม่ถึงตรงนี้ คือผมก็นั่งรถไปต่อ ผมก็ลางสังหรณ์ละมันแปลกๆอีกแล้วผมก็ใจร้อนผมก็โทรกลับไปหาคนชื่อเนียดโทรไลน์เนียดก็รับบอกว่าพี่นวัดแบบประมาณว่ามันโนรูฟก็คือไม่มีหลังคาอย่ามาเลยเดี๋ยวเราไปที่อื่นเดี๋ยวได้ก็หาแล้วนะบอกไม่ต้องไปเพราะทุกคนมาแล้วแต่งตัวสวยแล้วจะไปบอกก็ตอนนี้เราอะจะไปกลายเป็นคนอันโปรเฟชชั่นอลมากๆ70กว่าประเทศเขาจะดูถูกเราต้องไปเดี๋ยวจะถึงแล้วอีก12นาทีจาก15เหลือ12นั่งไปจนถึงปั๊บลงไปที่ท่าเรือซึ่งเป็นลานกว้างๆลงไปยังไม่ทันเท่าไหร่เลยมากันเต็มเลยคือพวกเรานางงามก็ถึงใครๆก็ถึงก็เทกระจาดลงไปโทรไปหามันอยู่ไหนไอ้เนี่ย Where are you มันบอกว่าไงนะแปลเป็นภาษาไทยเลย ฉันอยู่กลางแม่น้ำเดี๋ยวให้ดูสักรูปก่อนไหมอยู่กลางแม่น้ำแล้วบอกว่าทำไมเธอจะไปทำอะไรเธอออกไปทำไมเธอคือไม่เข้าใจคือชักเริ่มงงสมมุติมันมีเรือสมมุติมันอยู่สมมุติมันมีอาหารแล้วเรือไปกลางแม่น้ำทำไมเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมามาถึงกันหมดแล้วเร็วๆอยู่ไหนแล้วออกไปทำไมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ตรงไหนเสร็จเรียบร้อยสัญญาณก็ขาดไปแล้วหลังจากนั้นทุกคนโทรหาเนี่ยคุณนวัดแชมป์แวนทุกคนที่มีไลน์เนี่ยกันนำโทรกันเหมือนคนบ้าเนี่ยไม่รับสายใครเลยไม่ใช่ไม่มีสัญญาณมีสัญญาณแต่ไม่รับเก็บไว้หมดทุกอย่างนะครับว่าเรามีการคอกี่ครั้งไม่รับเลยนะไม่รับใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยได้แค่ส่งหมุดมาส่งหมุดมาแล้วชื่นใจมากนี่คือหมุดเนี่ยแต่บังเอิญว่ามันไม่ฉลาดถ้ามันส่งไลน์มามันอาจจะมองไม่ออกมันส่งอะไรแกรมนะมันส่งเทเลแกรมมันไม่ฉลาดเทเลแกรมบอกว่ามันอยู่กลางแม่น้ำจริงๆนี่มันอยู่กลางแม่น้ำนางงามอยู่ริมตลิ่งฉันก็อยู่ริมตลิ่งสื่อก็อยู่ริมตลิ่งเธออยู่กลางแม่น้ำเธออยู่กลางแม่น้ำเธอจะบ้าเหรอนี่อันบนเธออยู่กลางแม่น้ำแล้วยังไงเอาเข้ามาก็ไม่เข้าติดต่ออีกก็ไม่ได้เธอไม่ยอมทำอะไรเธอจะอยู่แต่กลางแม่น้ำนี่คนบ้าหรือคนดีนี่ก็คนตลกบ้านี่คือคนเพี้ยนนะไม่เหตุผลคืออะไรอ่ะเราก็ยังหาเหตุผลไม่ได้จนวันนี้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกแต่มันก็อยู่กลางน้ำนะมันก็อยู่กลางน้ำนะโอเค Cambodian guys if you want to see this is the place they're waiting for us going to Mekong River Cruise very joking HK7 company they're doing joking for the foreigner the damage your country from this company not me and we are always loving you except only 4% this company โอเคเนี่ยแล้วมันก็ยังยืนยันมันจะอยู่อย่างนี้แล้วฉันจะไปยังไงให้ว่ายน้ำเหรอครับแล้วเธออยู่ตรงไหนล่ะก็สรุปก็ยังหาเรือไม่ได้หาเรือไม่ได้เราก็อายเราก็บอกให้ทุกคนเนี่ยการนางงามไว้การสื่อไว้อย่าให้เขารู้เยอะนะฮะเราแชมป์เราบอกรู้เรื่องหน่อยคุณนวัดวิ่งเหมือนหมาบ้าไปถามชาวบ้านเขาฉันอยากจะได้เรือฉันอยากจะมีเรือลำไหนว่าก็ได้เรือลำนั้นแหละครับได้เรือลำนี้เป็นเรือลำนั้นเป็นเรือที่ผมคิดเองถูกต้องเพราะมันแก้ผ้าเอาหน้ารอดไม่รู้จะทำยังไงซึ่งเรือเราก็ขึ้นไปแล้วเราก็กะว่าถ่วงเวลาคือขึ้นเรือแล้วเราจะหาอาหารโดยการโทรเพราะเรารู้ในเรือไม่มีอาหารเราถึงเป็นที่มาของขึ้นเรือก่อนผมจะหายไปเลยเห็นไหมหายวับไปกับตาผมจะดึงสตาฟลงมาดื้อๆแล้วก็มานั่งคุยกันสตาฟคือสตาฟผมนะสตาฟเขาเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เหมือนปล่อยเราไปตามลำพังถ้าใครเห็นนะครับไปท่าเรือเราก็ไปถึงก่อนตามลำพังเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเขาคือใครผมยังไม่รู้มีแต่เด็กน้อยกระจองงอแงติดสอยห้อยตามอยากจะถ่ายรูปนางงามคอยแซวคอยแซะชาวบ้านคนทำงานไม่มีเลยเนียดอยู่กลางแม่น้ำซาร่าไม่รู้อยู่ไหนสกลทีกับผัวอยู่บ้านส่วนมากหนักไปทางแต่งหน้าทำผมแล้วก็แต่งตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราต้องคุยกันละ เรียกเข้ามาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมันเกินแก่การเยียวยาเหมือนจะเข้าใจแต่เรานัดกันว่าเดี๋ยวถึงโรงแรมแล้วคุยกันก็มาตอน5 ทุ่มกับเที่ยงคืนซึ่งเรารอประมาณ1 ชั่วโมงพอมาถึงก็จากหน้ามือไปหลังตีนเลยฮะจริงฮะจากคนที่เหมือนจะพูดกันรู้เรื่องมาถึงก็คือมาเป็นทีมนะครับมาเป็นทีมคือผัวเมียเนียดน้องญาติเลี้ยวล้อล้อมหลังและมีบอดี้การ์ดอีก1 คนนะผมมีคลิปบอดี้การ์ดทุกคนเห็นคลิปหรือยังเห็นแล้วเนาะผู้ชายใส่เสื้อขาวเป็นบอดี้การ์ดผมก็บอกว่าคนนี้คือใครไม่ควรจะอยู่ในตรงนี้เพราะเราจะคุยเรื่องธุระงานกันเขาก็ไม่ยอมออกไปแล้วบริษัทเขาก็คุณเนี่ยไอ้คุณเนี่ยคุณผัวคุณเมียเขาก็ไม่อนุญาตให้ออกพอเราพูดอ่ะเราพูดข้อเท็จจริงอ่ะเราก็ถูกชี้หน้าด่าหาว่าเราโกหก ตลกไหมพอเราจะบอกว่าอ้าวแล้วคุณไปอยู่ทำไมกลางแม่น้ำมันก็ไม่ตอบแล้วกาดก็แบบอารมณ์ขึ้นผมก็ขึ้นผมไม่ได้ง่อยเนี่ยมึงขึ้นกูก็ขึ้นพอขึ้นปั๊บทุกคนก็บอกให้ลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากาดมีปืนหรือเปล่าผมมั่นใจนะมีอาวุธเพราะมันนั่งเบียดตลอดเวลามันไม่ยอมยืนผมพยายามจะหลอกให้มันยืนนะมันก็ไม่ยืนแวนเขาเห็นว่ามันอันตรายเขาก็ปาดเข้าไปเขาบอกหยุดอย่างนี้เราอยู่กันไม่ได้แล้วถ้าใช้ลักษณะแบบนี้คุกคามข่มเหงกันแบบนี้อยู่ไม่ได้มันยังด่าแวนเลยนะฮะอัดไม่ทันมาอัดตอนทันตอนหลังนะฮะก็เลยสรุปว่าผมก็ให้ทาง HK เขาว่าคุณจะคุยกับเราดีๆ 6-7 คนฝั่งเรามีคุณเทเลซ่ามีแวนมีแชมป์มีอะไรเงี้ยแล้วฝั่งคุณก็มีผัวเมียแล้วพนักงานของคุณนะหรือคุณจะเอาคนนี้ไว้เพราะคนนี้ไว้เนี่ยคนอื่นไม่ได้พูดเลยนะเนี่ยก็ไม่ต้องพูดซาร่าก็ไม่ต้องพูดสกอตเทียก็ไม่ต้องพูดผู้ชายก็ไม่ต้องพูดเราถามอะไรเขาคนนี้จะด่าเราคนนี้จะกวนตีนเราตลอดนะฮะอาการมาหน้ามึนนะฮะทำกระฟัดกระเฟียดเราก็เลยบอกว่าถ้าเอาคนนี้ออกไปเราจะคุยกันเขาบอกไม่อนุญาตให้ออกไปต้องอยู่ตรงนี้แล้วก็งั้นก็จบแค่นี้นั่นคือการตัดสินใจที่ยุติทุกอย่างได้แจ้งเขาตรงนั้นเลยไหมครับพี่นวัดหรือว่ามาดูที่ประกาศเขาถึงได้ทราบอ๋อเราแจ้งเขาเลยครับเราแจ้งเขาเลยว่าโอเคงั้นก็ stop everything นะ I will go back home โอเคเราก็เดินออกจากวงล้อมเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบทุเรศอ่ะแล้วเขาถ่ายคลิปเราตลอดใช่ไหมถ้าใครเห็นคลิปอ่ะ ก็เราเห็นเขาถ่ายอ่ะเราเห็นเขาถ่ายอยู่เรากำลังจะคุยเขาก็ถ่ายเด็กเมื่อวันซืนยืนอยู่ข้างหลังเขาถ่ายแหมมีใครไม่รู้บ้างลักษณะคนกำลังแอบถ่ายคลิปอ่ะมึงไปเรียนมาใหม่ปะวิธีการนะฮะอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอย่าถ่ายหยุดมันพูดว่าไงรู้ไหมไม่ได้ถ่ายผมรู้ว่ามันถ่ายผมเลยกระโจนปึ้งข้ามวงล้อมไปผมจับฟึบนี่ไงค้างเดย์อยู่เนี่ยถ่ายไหมแล้วคลิปนี้ก็ปรากฏอยู่ในโซเชียลที่ผมชี้อย่างเงี้ยนั่นคือคลิปที่ผมบอกให้หยุดถ่ายแล้วมันบอกว่าฉันไม่เคยถ่ายฉันไม่มีแล้วผมไปจับแล้วมันกำลังถ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าคนโกหกชิบหายที่ตามอัดคลิปเราจะแบล็กเมย์หรอไม่ครับคนตีนเนี่ยฮะทำอะไรก็ได้กดดันทุกอย่างพี่นวัดเขาทำชี้แจงหลังจากนั้นไหมครับว่าเหตุผลเขาจัดงานได้ไม่ตรงสเปคคือสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นรู้ไหมเดี๋ยวมีรูปให้ดูหลังจากนั้นพวกเราแชมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวสักพักเขาจะโพสเขาก็โพสจริงๆเขาใหญ่เนาะเขาไม่ได้โพสว่ายุติการเป็นเจ้าภาพอย่างเดียวเขาโพสว่ายุติการเป็น national director ตกลงใครเป็นเจ้าของ MGI วะคนที่จะยุติสัญญาคือบริษัทใหญ่คุณไม่มาเสลอนะก็ดีปีที่แล้วปีหน้าเขาจ่ายเงินแล้วฮุบเงินเลยเรามีแต่รวย Thank you so much for country national director fee for 2025 they did pay already in my pocket almost 1 million baht gone why you statement by yourself to withdraw if I statement maybe I have to pay but you not smart enough นี่เขาเรียกว่าโง่เอาถูกไหมล่ะไปขึ้นศาลโลกยังได้เลยก็แกยกเลิกเป็นความพร้อมใจก็บายๆเพราะว่า2บริษัทเนี้ยผมเก็บ3ปีรวดเลยเพิ่งใช้สิทธิ์ได้แค่2ปีแล้วปีนี้ก็ไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรประหยัดดีนะฮะแล้วก็วันรุ่งขึ้นให้สมุดอีกประมาณ10 คนมาดักรอเหมือนคนบ้าอยู่ตามล็อบบี้เพื่ออะไรรู้ไหมนางงามลงมาจะกินข้าวหรือจะเดินไปธุระคอยวิ่งเข้าชาร์จพี่ say something about my company service you very good okay say พี่ say in the good way to Cambodia to my company to my boss ทุเรศอันนี้เขาเรียกแบบที่บ้านเรียกอุบาทไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือน่าเกลียดจนแบบน่าเกลียดจนผมต้องโทรไปหาทีมผู้ชายที่ดูแข็งแรงอะโจบ้างอะไรบ้างอะลงไปเดี๋ยวนี้ดึงเด็กเรากลับให้หมดถ้าไม่แต่ว่ายังหลุดไป2-3 คนตอนนี้เอาไปใช้อยู่นะดูไหมเป็นอินเดียเป็นมาก เป็นอินเดียกับเมียนมาซึ่งนางเรียกตัวท็อปด้วยนะตัวเต็งแล้วเพราะนางต้องงานกระแสเนี่ยจะเปิดให้ดูซิไปยังครับเทียดแล้วมีบางคนวิ่งหนีนางก็วิ่งตามพอไล่ไปเซตนี้โจก็โทรมาพี่นวัดเรียบร้อยแล้วผมมาถึงเมืองไทยนะมันไปกันหมดละโอเคอย่าให้ใครได้ทำคลิปนะแป๊บหนึ่งไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแชมป์มาอีกแล้วมันมาอีกแล้วแต่มันเปลี่ยนหน้าคนมาอีก4-5 คนมันวิ่งมาตามอัดคลิปอีกแล้วมันบ้าปะวะนะหลังจากที่เขาไม่คุยกับผมเขาก็โพสต์ยกเลิกแล้วเขาก็ไปแต่งหน้าอยู่ไกลๆนี่แหละมองเห็นแล้วก็ไปเอาไฟโดนัทเขาเน้นสวยจะไลฟ์นะจะเสียอกเสียใจเรื่องอะไรไม่รู้ไฟเฟยพร้อมสมุนพร้อมแล้วก็มานั่งตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จเก่งเนาะแล้วพอเล่าเรื่องเท็จเสร็จเรียบร้อยเป็นชั่วโมงพอเขาไลฟ์ปั๊บผมทนไม่ไหวผมไลฟ์ตามผมไลฟ์ทีหลังเขาไปดูเวลาคอร์ดได้ปรากฏว่าพอไลฟ์เสร็จปิดไลฟ์ปุ๊บเฮ้ทั้งล็อบบี้เลยฮะตบมือบ้าบอไงเสร็จเรียบร้อยรีบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์บอกยกเลิกห้องที่เหลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของสื่อมวลชนถูกเคาะห้องตอนเช้าเกิดแต่กับได้เกิดแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่ต่อแล้วรู้ไหมว่าหลังจากที่คืนนั้นเกิดเหตุไม่มีอะไรเหลือให้เราเลยสักชิ้นเดียวไม่มีเลยนะผมตื่นผมนอนประมาณตี 4 กว่าตื่นตี 5 กว่าแล้วผมก็ไปแอร์พอร์ต6 โมงครึ่งแล้วผมไปด้วยแกร็บผมไปด้วยรถแล้วก็กระเป๋าผมก็ขนกันเองคุณเทเรซ่าก็ช่วยกันขนนะครับทุกอย่างไปกันหมดไปกับลุยเซียนาไปเป็นคณะแรกเพื่อผมจะมาเคลียร์งานล่วงหน้าหรอกที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราทั้งหมดโดยไม่มีการเหลียวแลเพราะว่าเขาคือคนเราเนี่ยนะทำยังไงให้เสียชื่อประเทศก็คือเขาทำแบบนี้และการละทิ้งหน้าที่ละทิ้งโอกาสละทิ้งอาการทุกข์ขาดความรับผิดชอบขาดความยั้งคิดขาดการพัฒนาความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญทอดทิ้งคน70 กว่าประเทศไม่รวมสตาฟสื่อมวลชนผมถามนิดนึงคนแบบนี้ใครอยากทำงานด้วยก็ต้องคิดดูนะครับพี่นวัดบอกนางงามยังไงบ้างไม่ต้องบอกเขารู้อยู่นางงามรู้สึกตัวได้ตั้งแต่แรกๆที่ไปแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ไม่น่าจะใช่ที่เราเคยทำงานกันอยู่เราอึดอัดมากลำบากมากลำบากจริงๆไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นความสุขของคนที่มาประกวดครับก็ตัดสินใจกลับมาจากที่บ้านเราค่ะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าต้องจัดไม่ของเราไม่มีปัญหาหรอกครับเราสามารถเสกได้ภายในพริบตาเพราะว่าเราก็พร้อมอยู่แต่คนที่นั่นเป็นคนขี้โกหกอ่ะมันเลยทำงานยากอย่างเช่นนาโนเงี้ยมิสแกรนด์แคนเบอร์เรียปีที่แล้วอ่ะมาพูดกับเราอ่ะอีกแบบหนึ่งคอมเพนฝั่งตัวเองแต่ตอนนี้ไปพูดมาคอมเพนเราแล้วก็ไปคอมเพนคนนั้นอยากฟังไหมเรามีคลิปเดี๋ยวเราส่งให้พี่เต้ยแล้วไปเพราะว่าคนที่ทำงานจะเป็นเด็กๆแล้วเด็กๆจะเป็นคนเอ็นดีแบบอีกอย่างหนึ่งหนูก็เลยแบบอยากหนูก็เลยอยากทราบจากพวกพี่ๆมากกว่าเพราะว่าจะได้หนูว่าให้เอ็นดีน้องมาถามว่าเหตุการณ์มันเป็นจริงไหมเพราะว่าสิ่งที่พี่พูดเมื่อกี้กับน้องเนี่ยเป็นคนกับเอ็นดีวันนี้ต่างกันนะคะก็ใช่เห็นไหมอันนี้คือยืนยันว่าเนี่ยพูดกับเราอีกแบบหนึ่งไปพูดกับคนนี้แบบตัวนี้เองอ่ะก็ยังด่าเอ็นดีเลยใช่ด่ายับเลยด่าน้องด่าเอ็นดีคือดีมากแล้วที่ทำงานกันแบบนี้ไม่ได้ทำงานกันแบบนี้มันจะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศกัมพูชาที่มันไม่ดีนะเพราะทุกคนมองไม่เคยพูดกันเนี่ยแล้วเนี่ยพูดว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกกับพี่ว่านางเอ็นดีนางไม่สนใจเขาสนใจเฉพาะเงินที่เข้าใจไม่ได้สนใจประเทศที่พูดแบบนี้โอเคเพราะว่าหนูว่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องผิดใจกันไม่ใช่เอ็นดีกับแบบบอสแต่คนที่ผิดคือคนที่นำกลางคนที่เขาเรียกว่าอยู่ส่วนกลางอะค่ะเป็นคนผิดคุยกับพี่อีกแบบหนึ่งคุยกับเอ็นดีอีกแบบหนึ่งแล้วบอกเอ็นดีแบบหนึ่งบอกพี่อีกแบบหนึ่งคือหนูอยากหาคนที่เป็นตัวต้นเรื่องที่มันให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มากสำหรับแบบนี้ค่ะหนูก็เลยอยากสร้างคนต้นเรื่องนาโนแล้วประเด็นคือสิ่งที่น้องทำคืออะไรหรือเปล่าชี้หน้าด่าพี่วันใช่ใช่ดูกับชี้หน้าด่านะเด็กเมื่อวันศุกร์อายุ20 กว่าชี้เลยชี้เลยอยากทราบว่า เป็นสไตล์ของพวกเขาครับเสียงต้องดังอาการต้องเยอะก็นั่นแหละคือเนี่ยแต่อภิวัตรก็เลยโมโหเพราะว่าผมเข้าใจแล้วแบบแม้กระทั่งพี่เองต่อยพี่โมโหว่าพี่ก็ยังไม่เคยไปนั่งชี้หน้าด่าพี่ไม่เคยมานั่งว่าคนสะกดพี่อะแต่นางไปด่าพี่วัดแล้วทีเนี้ยพอพี่วัดชี้หน้าด่ามาแล้วผมถูกลูกน้องเขาด่าต่อหน้าทั้งผัวทั้งเมียไม่ห้ามการเกิดมันถึงขนาดขั้นตอนทำร้ายกันซึ่งพี่เข้าใจนะว่าเขาอยากจะปกป้องส่วนของเขาแต่เขาไม่รู้สถานการณ์เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาคิดจะมาเบมเรามาด่าเราอย่างเดียวโดยที่ฟังกระทั่งเนี่ยโอเคค่ะงั้นโอเคเพราะว่าหนูคิดว่าทางเอ็มดีเขาคงจะมีข้อดึงประมาณนี้แล้วกันมันยาวพูดง่ายๆว่าเนี่ยก็ด่าคุณสกลเทียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวนี้จะบอกว่า where is message เพราะว่าเนี่ยจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าเอาหลักฐานมาดูซิเพราะว่าคำพูดของกลุ่มนี้จะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าคำพูดเหมือนลมผายเหมือนแรงตดเพราะว่าไม่มีคำศักดิ์สิทธิ์เลยคนเราถ้าคำพูดของตัวเองไม่มีคำศักดิ์สิทธิ์แล้วมัวจะมาถามหา message วันหลังนะถ้าใครได้ทำงานกับบริษัทนี้ไม่ต้องคุยให้พิมพ์ให้หมดถูกไหมฮะนี่ก็คือพฤติกรรมง่ายๆที่เขาทำอยู่ตลอดเวลาพี่นวัดเห็นข่าวที่เขาออกมาโต้แย้งหรือยังที่เขาบอกว่าจริงๆเขาเตรียมกันไว้อย่างดีแล้วแต่โดนพี่นวัดปรับเปลี่ยนตามความชอบอะไรล่ะครับผมไปเปลี่ยนรัฐมนตรีเขาหรือเปล่าล่ะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมากกว่าโกหกเรียกว่าอะไรดีพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรตออะไรนะตอไม้เหรอคือมึงจะบ้าเหรอไม่มีสติคิดเหรอว่าวายนิ้วไม่มีรัฐมนตรีไม่มา security ก็ไม่มีพยาบาลก็มีอยู่2คนแต่ไม่รู้ว่าใช่พยาบาลหรือเปล่าขมุกขมัวสงสัยจะถูกย้อมนะฮะไปไหนมาไหนรถที่เราบอกว่าจะมีรถตำรวจนำก็ไม่มีก็ไปกันตามยถากรรมสตาฟที่เราจะคุยกันว่าจะมีแบ่งออกเป็น3บัส exclusive บัสหนึ่งโลโก้พูดภาษาอังกฤษได้2คนรวมกับของเราอีก1เป็น3ต่อบัส3ต่อบัส3ต่อบัสเอสคอร์ต VIP อีกประมาณ3คนคนดูแลข้าวของอีก 3-4 คนพวกขนมนมเนยทุกอย่างขอโทษนะตั้งแต่ไปสาบานได้เลยขนมสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้กินของเขาน้ำสักกระป๋องก็ไม่ได้กินของเขาอยากกินอะไรต้องซื้อเองจนอัดอั้นตันใจวันที่จะไปล่องเรือตอนบ่ายรู้สึกเครียดมากชวนคุณแขกเอารถออกแล้วไปวนเล่นในเมืองไปซื้อกล้วยปิ้งเครียดแล้วก็วนกลับมาแค่นั้นเลยสาเหตุไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยรู้ไหมไม่มีใครเคยทำกับเราอย่างนี้เลยและชาตินี้ผมก็ไม่เคยทำกับใครเรื่องนึงที่คนสงสารนะคะคือเรื่องไข่ข้าวกับเรื่องไข่ข้าวนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องไม่อยากให้พูดเยอะเพราะมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะฮะมันเป็นเรื่องของความเป็นไปได้คนมองมุมมองอาหารกันคนละแบบ ผมคิดว่าเรื่องนั้นมันเป็นประเด็นเล็กแต่ประเด็นหลักคือแขกมาเยือนคนมาช่วยคุณโปรโมทนี่มันคือนักธุรกิจถ้าคุณแอคเหมือนนักธุรกิจเหมือนการทำงานที่โปรเฟชชั่นอลอีกสักนิดนึงคุณไม่มีวันที่จะต้องแบบทำเราทุเรศขนาดนี้น้ำสักแก้วหนึ่งซื้อมาพิเศษก็ไม่มีชิปขนมสแน็คไม่มีเลยใช่ก็ว่าไม่มีเลยซีโร่ผมซื้อเองหมดพนักงานผมก็ซื้อเองหมดนางงามก็หิวก็ทุกอย่างเราซื้อเองพี่ว่าเขาสิ่งที่เขาทำเราตัดสิทธิ์พี่ว่าตัดสิทธิ์เขาตลอดชาติเลยใช่ไหมเขาตัดสิทธิ์เราก่อนฮะเจอหน้าพี่ว่าจริงไหมที่ตอนคุยกันมีการแบบชี้หน้าแบบไม่ให้เกียรติพี่นวัดด้วยตอนเอาจริงเลยเขาชี้คนเด็กเมื่อวันซืนอายุไม่เกิน25เป็นคนชี้เลยไอเนียดไงเอารูปไปเนียดไหมเดี๋ยวจะส่งให้เอารูปไปเนียดแต่เจ๊กัมพูเชีย Do you want to see Mr. เนียด I will call him เสเนียด เสเนียด of your country เดี๋ยวจะหาให้คือบอกเลยนะว่าที่เขาบอกว่าเราไปแจ้งเขาว่าอาหารตารางเนี้ยส่งไปอัปเดตตั้งแต่กันยาแล้วมันโกหกมากมายเขาบอกว่าเรื่องเรือเนี่ยเราไปแจ้งเขากระทันหัน มาประชุมตั้งนานแสนนานอยู่ในอเจนดาทุกอย่างตั้งแต่18กันยาส่งให้นางงามทุกคน18กันยายนเนี่ย complete confirm สามารถขอได้เดี๋ยวส่งให้พี่เต้ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรเราต้องเตรียมงานไม่มีหรอกโกหกเขาโกหกจนชินก็18กันยาเราไปตั้งแต่วันที่3ที่นางงามถึงแล้วเราไปลงเรือวันที่5มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันตั้งกี่วันแล้ววันที่18คือวันเซตเทิลโปรแกรมทั้งหมดส่งให้นางงามทุกประเทศแล้วก็รีคอนเฟิร์มว่าต้องมาฟอลโล่เครื่องแต่งกายตามนี้ในแต่ละวันก็มีอยู่แล้วเรือรังคีโกหกสกลเทียออลเวไลน์ people lie Cambodian people don't believe her she always do something wrong she play game นะ she like drama จากนั้นก็ไม่มีนางงามถอนตัวด้วยในประเทศอ๋อน้องอยากมาครับผมบอกได้เลยน้องอยากมาถึงทุกวันนี้ผมว่าใจลึกๆน้องก็อยากมาน้องอยากมาแต่ทางนู้นเขาสั่งไม่ให้มาเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติของคือเด็กจะไปสู้อะไรกับผู้ใหญ่นะขนาดผมยังสู้เขาไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ผมเข้าใจนะMiss Grand Cambodia 2024 I understand why you cannot coming here เขาถูกออเดอร์ครับตอนแรกเขาจะมาเราถามกันแล้วนะตอนกลางคืนเราก็คิดอยู่ตั๋วเราซื้อไหมตกลงมีตั๋วได้ดันซื้อไหมกัมพูชาMiss Grandกัมพูชาคืนนั้นซื้อไหมผมจำได้ว่าผมส่งชื่อไปซื้อตั๋วด้วยอ่ะอ๋อซื้อครับของฉันเป็นคนจองให้เองชื่ออะไรบีบีด้วยนะมีตั๋วด้วยนะเดี๋ยวโพสตั๋วให้วันนั้นน่ะหมดค่าตั๋วบ้าบอคอแตกไปอ่ะเกือบล้านนะเพราะวันเวแล้วตั๋วฟูลแฟร์นะมีอะไรก็ซื้อหมดตั้งแต่การบินไทยยันทุกสายอ่ะอะไรว่างเอาอะไรว่างเอาพออันนี้มันจองไป10 คนมันก็ขึ้นราคาจองอีก10 คนมันก็ขึ้นอีกเอาหมดอ่ะคอนเฟิร์มที่เป็นใบเสร็จชื่อสุดที่เลบีเรียบร้อยเนี่ยเขามาเราถามแล้วตอนกลางคืนจองตอนตี 3ใช่ครับตอนนั้นที่ไม่ได้นอนที่เขาที่จองตอนตี 3เขาก็มาแต่เขาไม่มาตอนเช้าเขามาไม่ได้แล้วเอ้าสกลเทียมันจะยอมเหรอมันกลัวเสียหน้ามันก็ไม่ให้มาผมบอกเลยนะนางงามเนี่ยบอบช้ำกับการบริการของ HK7 แล้วก็บริษัทนี้มากไม่ได้พูดถึงประเทศนะครับบอบช้ำมากๆหลายๆคนถึงกดดันเมื่อคืนนี้มาถึงประเทศไทยถึงร้องไห้กันเยอะมากไม่ร้องไห้ก็น้ำตาซึมนะครับแล้วก็หลายคนพอมาถึงโรงแรมก็กรี๊ดอย่างวันนี้ถ้าหลายคนตามน้องจะรู้เลยว่าน้องอ่ะฟิลอินมากฟิลแบบฟิลสุดแล้วอะฟิลว่าฉันเอาออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเพรสเชอร์สูงแล้วคอสตาริกาเนี่ยเขาคุณพ่อคุณแม่ตามมาคุมด้วยถ้าใครคงจำได้คุณพ่อเขารูปร่างใหญ่ๆที่ผมเชิญเขามากินข้าวช่วยมานั่งเป็นผ้าอันดับด้วยอะมาเถอะมาเถอะฉันโตเหลือมากช่วยกรุณามาเถอะเขามาเพราะว่าเขาอยากจะทรีตลูกเขาเพราะลูกเขาเนี่ยเป็นอาการซึมเศร้าอันนี้เราทราบตั้งแต่แรกแต่ว่าลูกเขาเนี่ยคิดว่าโอเคแล้วตัวเขาก็โอเคมาก็โอเคแต่มาเจอเพรสเชอร์แบบเนี้ยเรื่องของการจะทำนู่นทำนี่แล้วเหมือนไม่มีใครดูแลอาการมันก็เลยวีคลงก็เลยแย่ลงนะแต่ว่าเอาน้องมาที่กรุงเทพแล้วนะครับนะฮะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ไหวเพราะว่ายังไงก็ต้องเผื่อว่าต้องการหมอต้องการความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อสักครู่ก็บอกให้คุณเทเรซ่าลองเช็คอัพดูสิว่าล่าสุดเป็นยังไงอยากมาจอยไหมไม่ต้องประกวดก็ได้มาจอยก็ได้มากินข้าวกันไหมพรุ่งนี้หรือมานั่งเล่นกับเราไหมเราต้องคอยประคับประคองให้จิตใจเขาดีขึ้นเหตุผลเดียวก็คือได้รับการดูแลที่ย่ำแย่จาก Organization ของ HK7 สกลเทียสามีและพรรคพวกใช้คำว่าและพรรคพวกวินวัฒน์กังวลถึงประเด็นที่มันอาจจะใหญ่กว่านั้นไหมครับเรื่องความสัมพันธ์ระดับประเทศอะไรอ๋อเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับสู้ด้วยความสามารถไม่ได้ก็ปั่นนะผมไม่กลัวเพราะว่าผมคิดว่าผมทำดีอย่าลืมนะผมยังไม่ได้ออกจากประเทศเลยมีคนมาขอซื้อลิขสิทธิ์แล้วหัวเราะล่าเริงมากเอาให้ดูอยากใช้เลยพอรู้ว่าหลุดก็เสียบเลยแค่หรอบอส Thank you so much HK7 Thank you for turn National Director told me, even you pay already next year, I will get double money again. อย่าหาง่าย SOP อะไรวะ อ๋อมาโอ้ยยาวมากนะคุณนะเอายาวมากโอ้ยยาวเอาตอนยาวที่สุดแล้วกันชาตินี้อยู่ๆก็มากันเลย เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงครับเรียงวันก่อนหูยาวมากนี่เดี๋ยวอันนี้ก็เกินไป yesterday กี่โมงวะไม่ได้มีแว่น8:24 8:24 อยู่ airport Good morning from Sopin. What can I help you in Cambodia? Cambodian people always nice. Accept. ชื่ออะไรวะ Sakontia husband เนียดแล้วก็ซาร่า Okay. Only four people in the country. I don't want to meet them. Okay. Okay. From next year 2025, can I get the apply license again. Wow. ดูสิ Please let me know if you have any question or comment. This year I will บ้าบอกคนแตกก็คือพยายามจะบอกอ่ะฉันพยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วขอไลเซนส์ได้ไหมในปีหน้าแล้วก็ส่งมาเนี่ยฉันมีผู้หญิงสวยมากนะในเรื่องบีไม่มาแล้วขอให้ฉันส่งได้ไหมโอ้พามานาไป เนี่ยจะดูสิเนี่ยเขาประกาศยกเลิกเลยฉันได้ไหมฉันกลัวคนอื่นได้ฉันต้องจ่ายปี 2024 อีกเท่าไหร่ก็บอกฉันดูนี่ถ้าเอาได้3เท่าก็เลยบอกว่าใจเย็นๆเขาก็เลยบอกว่าฉันน่ะโซแซดนะฮะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วก็ส่ง voice มาแล้วก็ส่งรูปมา ใจเย็นฉันจะส่งคนนี้ไหมโอเคคนนี้นะส่งคนนี้ She's so beautiful She's so beautiful นะทำไปไหนล่ะโซพินเนอร์ She สวยมากเลยสวยแล้วก็เลยบอกว่าขอดูรูปหน่อยขอดู Instagram ขอดูนู่นดูนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าโอเคน้องอยากมา เราก็ทานคุยกับคอนแทคให้แชมป์พี่จะขึ้นเครื่องละคุยกับคุณโสภินต่อน้องจะมาเย็นนี้เลยคือเมื่อวานนี้ปรากฏว่าถูกสังคมที่คุณสกลเทียแกพยายามไปปั่นเป็นเรื่องประเทศถูไม่ให้มาก็เลยมาไม่ได้จนอันนี้ก็มาไม่ได้เพราะทุกคนกลัวมากนะฮะแต่ว่าคุณโสภินแกก็พยายามอีกแกก็ไปหาคนนู้นคนนี้มาปรากฏว่ามันก็ยากเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่า เหมือนจะอันตรายอันนี้ก็คือเรื่องคร่าวๆทั้งหมดนะฮะแต่คุณโสภินจะโฟนอินเอาไหมเอาไหมโอเคโฟนอินโสภินได้เลยค่ะจะไปค่ะสปีกไทยไหมคะสปีกไทย ไม่แน่นครับไม่แน่นคิดอะไรอย่างรู้โสภินคือมันเป็นเรื่องน่าเบื่อมากเราพยายามอย่าไปหลงประเด็นในการเข้าไปเรื่องของประเทศเราต้องพูดตรงๆเสียงดังสุดแล้วนะพี่โสภินลำบากพี่โสภินตั้งแต่ออกมาจากประเทศพี่สบายดีนะสบายดีครับ ก็เรื่อยๆครับพี่คอนเฟิร์มหน่อยสิว่าพี่อยากได้ไลเซนส์ในปีหน้าจริงๆครับพี่ให้ผมยินดีต้อนรับจะทำให้เต็มที่เป็นประกอบที่เราทำมาโด่งดังโดยไม่มีปัญหา3ปีนี้ที่ผมทำมาพี่รู้แล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับแล้วก็คนที่พี่ส่งมาคน คนที่เป็นรองหนึ่งอ่ะที่ตอนแรกจะมาแล้วสาเหตุที่ไม่มาคืออะไรเพราะว่าพอดีมีคนบางคนรู้ว่าจะมาแต่ไม่ได้มาคือจริงๆแล้วเขามีเบรสเซอร์จากเขา เขาแล้วก็มีคนไปพูดอย่างนี้พูดอย่างโน้นแล้วทำให้เขาแบบไม่กล้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีบางคนพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมถามนิดนึงพี่รู้จัก HK7 คุณสกลเทียไหมรู้จักกันไหมก็รู้จักกันนะฮะรู้จักกันครับพี่ลองวิเคราะห์ให้หน่อยสิทำไมมันออกมาเป็นแบบเนี้ยครับพี่ขอบริการหนึ่งครับพี่ว่าทำไมมันเขาถึงทำงานแบบนี้ครับคือคนของเราต้องมีความรู้ไม่เหมือนกันคือเฉพาะผมทำงานในวงการที่พาชันนี่หลายปีอยู่ที่พาชันในการประกวดนางงามนี่มาหลายปีและผมมีการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่คิดว่าเขาเป็นยังไงครับพี่ผมเคยทำโพสต์คอนทรีมาครับผมไม่กล้าพูดอะไรนะเอาพูดดิอะไรนะผมไม่รู้เรื่องที่เขาด่าผมเลยเขาด่าอะไรพี่ไม่รู้เลยเขาจะด่าผมเลยเขาด่าอะไรพี่ครับตอนนี้เห็นเขาไลฟ์เขาไม่ได้พูดชื่อผมตรงแต่ว่าเขาไม่กล้าพูดอะไรไปโฟมนี้เขาชอบโฟมคุณนะครับแล้วเขาเป็นนักธุรกิจที่รวยมากไหมครับก็ผมไม่เคยทราบว่าใครรู้ว่าเขาเป็น ND ไหมเนาะหลังจากผมมีธุระผมไม่ได้ทำมิสแกรนเขาก็เอาไปทำโอเคได้พี่มีอะไรจะพูดถึงเขาบ้างไหมทำไมเขาเป็นคนแบบนี้พี่ทำไมเขาชอบโกหกผมอ่ะโอ้คืออย่างนี้ครับพี่จริงๆนะนี่เป็นที่ผมดูสรุปไปครับเมื่อว่าจะดูแบบเต็มที่ตั้งแต่เช้าถึงคืนนะครับไม่ได้นอนเลยคืออย่างนี้สรุปไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างประเทศกับประเทศที่ระหว่าง MGI Miss Grand Organization กับ Inter-Island เท่านั้นเพราะฉะนั้นในการบริการงานหรือว่าทำงานเป็นโฮสต์คอนทรีนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนต้องเข้าใจแคมปูนี่ต้องเข้าใจว่าเป็นโฮสต์คอนทรีเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะให้คนที่มาเยือนประเทศเราหรือมาทำงานที่ประเทศเราหรือมาร่วมงานอะไรต่างๆในแคมป์ที่อินจอยไลฟ์ในแคมป์บูดีถ้าเราทำงานไม่แม่นจะทำให้ประเทศเราให้งานเราได้พังด้วยและจะมีอะไรชื่อเสียงกระทบกับประเทศเราด้วยจริงๆเราต้องรับมันเอาไว้พี่ว่าการที่คุณสกลเทียกับพรรคพวกกับHK7 ทำแบบนี้ประเทศกัมพูชาเสียหายเยอะไหมครับเสียหายเยอะมากครับเสียหายเยอะมากเสียหายเยอะจริงๆผมเสียดายมากเลยคืออยากสรุปว่าวันหลังที่น่าจะเลือกเป็นโพสต์คอนทรีต้องเอาคนดีเป็นคนมีความรู้มีประสบการณ์ในการทำเป็นโพสต์คอนทรีเหมือนที่อินโดเหมือนที่เวียดนามเข้าใจครับที่เคยทำก็ตอนเวลาตกลงตอนตกลงเขาบอกเขาเก่งทุกอย่างเลยอ่ะคือจริงๆแล้วบางทีผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเป็นภายในของพี่ระหว่าง MGI กับ HK7 มันยังไงผมอยู่ในกลางหลักการคือเขาพูดอย่างนี้ผมไม่ฟังแต่ว่าความจริงคนที่รู้จริงคือ MGI กับ HK7 โอเคได้พี่มีอะไรเราคุยได้เล็กน้อยบางที่เราจะคุยกันได้ทำให้พังไปหมดอ่ะใช่พี่ก็เสียเยอะเขาก็เสียเยอะแล้วเขาก็ยังไม่หยุดอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ผมไม่ค่อยคุ้นชินกับเขาพี่แนะนำผมหน่อยสิถ้าเขายังไม่หยุดเขายังไลฟ์วันละ3เวลาแต่งหน้าแล้วเปิดไฟไลฟ์แล้วก็เล่นเกมเหมือนจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยพี่แนะนำผมว่าจะทำยังไงดีผมขอให้พี่เงียบๆแล้วกันงานพี่มีเยอะๆอย่าไปสนอ๋อผมไม่สนก็อีกนิดนึงจะหายไปเองนะนี่เป็นดราม่าต้องทำตัวดีของก็เป็นดราม่าในโอเคให้คนสนใจโอเคทำงานเต็มที่เขาก็ทำงานเต็มที่เพราะที่สุดท้ายทุกคนก็ถูกทุกคนแต่ว่าเราต้องหาทางว่าเราทำยังไงเพื่อจะก้าวหน้าโอเคโอเคพี่ถามนิดนึงสิพี่ไม่เป็นไรโอเคจบละผมยังไม่ได้ไปเสียมเรียบเลยนครวัดถ้าผมประกวดเสร็จแล้วได้ท็อป10พี่เป็นเจ้าภาพพาท็อป10ไปเสียมเรียบหน่อยได้ไหมอยากไปได้พี่ต้อนรับเลยไม่มาไม่ได้ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเราเวลคัมแล้วก็จ่ายด้วยนะพี่จ่ายตั๋วเครื่องบินจ่ายโรงแรมจ่ายดูแลด้วยนะเพราะผมกลัวพวกสกลเทียพี่ดูแลผมได้นะได้แน่นอนพี่ พี่จะโอเคพี่เอาสื่อมวลชนไปซะหน่อยไหมสื่อมวลชนเอาสื่อมวลชนไปหน่อยไหมทำข่าวพี่แล้วก็มอบลิขสิทธิ์พี่เลยเป็นปีหน้า2525ต่อหน้าสื่อเอาไหมเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดวันกันเพราะว่าท็อป 10 เนี่ยจะมีมงกุฎหมดแล้วจะอยู่กับเราแต่ว่าพวกเราอยากเห็น World Heritage เพราะว่าเราชอบกัมพูชามากแต่เราไปเจอคนที่ไม่ดีใช่เราไปเจอคนไม่ดีอยู่4-5 คนพี่เจอเขาปามเขาหน่อยนะให้เขาเบาๆหน่อยเขาอยู่ที่นั่นเขามีปัญหานี่เราไม่มีใครได้ยินเขาอยู่ที่นั่นมีปัญหากับคนเยอะไหมชอบด่าคนอย่างอ๋อแล้วแต่ก่อนเขาด่าใครอ่ะเฮ้ยแต่พี่ไม่ต้องกลัวผมก็รู้จักผู้ใหญ่ไม่ผมก็รู้จักผู้ใหญ่ในประเทศพี่ดีเขาน่ารักทุกคนผมรู้จักผู้ใหญ่ในประเทศพี่ดีไม่ว่าจะเสียไหนผมก็รู้จักผมยังไม่อยากจะยุ่งอะไรกับเขาเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวเรามาร่วมมือกันพี่อย่าลืมนะพี่ต้องเชิญท็อป 10 ผมและสื่อไปเที่ยวเสียมเรียบให้ได้นะนครวัดเทคแคร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเปย์ด้วยนะเราชอบคนเปย์จ่ายเท่านั้นโอ้ว่า I love you เลยอย่างเงี้ยโอเคได้เดี๋ยวประกวดเสร็จแล้วเรากำหนดวันกันนะไปนะห้ามเบี้ยวนะโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคอ่ะเราได้ ND ใหม่แล้วเรื่องหลังจากนี้ครับที่ว่าข้างหลังจากนี้จะเลือกใครเป็นเจ้าภาพมันต้องคิดหนักเท่าคิดหนักครับคิดหนักไม่กล้าเชื่ออย่างเดียวเที่ยวหน้าจะต้องเก็บมัดจำเพิ่มนะฮะถ้าประเทศที่ไม่ไว้วางใจนี่เก็บอย่างสมมติว่าเราเก็บเท่านี้บาทเราขอเก็บอีกเท่านี้เพื่อเอาไว้เป็นตัวประกันถ้าไม่ทำเราจะเอาเงินนี้ไปใช้เรื่อยๆเพื่อไปทำเองเป็นมัดจำไม่ใช่เงินพิเศษเขาเรียกว่าการันตีเซอร์วิสซึ่งเราคงต้องเพิ่มในส่วนนี้เป็นบทเรียนเราส่วนที่ไทยมาชุดระบบพินวัตเตรียมทุกอย่างทันนะครับรอบสองไม่มีปัญหาหรอกครับเอาตรงๆนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็ชื่อเสียงเราสร้างยากเงินหาง่ายไม่ต้องกลัวครับรอบสำคัญยังเวลายังวันเวลาเดิมอยู่ไหมคะเดิมครับเดี๋ยวเราอาจแจ้งแล้วกันพรุ่งนี้จะเป็น Grand Voice Award เกือบทั้งวันนะครับตอนเย็นเราก็มีพาไปทานอาหารค่ำวันที่10เรียนเชิญนะครับที่เอ็มสเฟียร์นะครับเราจะแถลงข่าวตอน18:00 ตอนเย็นนะครับแล้วก็เราจะไปปาร์ตี้กันเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนด้วยนะครับไปทานที่ทวินใช่ไหมทวินอะไรวะทวินทาวเวอร์นะครับเป็นมื้อค่ำๆดึกๆแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่พัทยาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16นะครับชุดว่ายน้ำที่นั่นไหมเอาชุดว่ายน้ำก็คงเป็นที่นั่นแล้วขอบคุณทุกคนนะว่าแบบมันทุกวิกฤตคือโอกาสทุกคนมาแบบห้อมล้อมมาให้นะครับทุกคนมาให้นะครับอันนี้ไม่ได้มาซื้ออย่างเรือลำนี้รีบมาให้ก่อนเลยทุกอย่างวันนี้ฟรีหมดนะครับต้องบอกเหมือนให้พัทยาทุกอย่างฟรีหมดแล้วทุกอย่างตอนนี้วันนี้ก็ฟรีเกือบทั้งวันหน่วยงานทางราชการประสานวัดอรุณให้เป็นกรณีพิเศษเพราะเข้าเยอะนะครับแล้วก็ทุกอย่างมีแต่สปอนเซอร์ตอนนี้ก็เลยทำให้เราได้รับสปอนเซอร์มากขึ้นนะฮะก็ขอบคุณที่เราผ่านวิกฤตด้วยกันมาได้ครับการรับทุกคนก็มองที่ว่าต้องมาแบกรับหรือเปล่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องจัดแบกก็ต้นยินดีจะแบกครับไม่ได้ปัญหาแต่พอเวลามาจะแบกทุกคนก็บอกเอาลงมาเดี๋ยวจัดการให้ก็ต้องขอบคุณส่วนมากเราก็เป็นสปอนเซอร์ดูแลนะครับแล้วก็อะไรที่เราอยากได้เราก็เพิ่มเข้าไปครับเราได้ประสานกับทางปตททางรัฐบาลก็เฉยๆนะครับเพราะไม่มีเวลาประสานนะครับแนะนำหลายคนอยากไปดูหมูเด้งอ๋อมีอยู่ในโปรแกรมแน่นอนครับหมูเด้งแน่นอนหมูเด้งถ้าจำไม่ผิดวันที่12นะฮะอยู่ในโปรแกรมอยู่นะหมูเด้งเราจะไปดูหมูเด้งของเราสบายๆนะฮะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างเดี๋ยวจะส่งให้ที่พี่เต้ยทุกไดอะล็อกทุกคำพูดนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนของเราและจากนี้เป็นต้นไปเราไม่อยากตอบโต้อะไรกับเขานะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับ แล้วเราไปเสียมเรียบกันอีกนะขอCambodian fan see you in เสียมเรียบ very soon with new Miss Grand Cambodia organization the one and only